จำได้ใช่ไหมคะเราเคยนำเสนอเรื่องนี้ไปสักพักหนึ่งแล้วหลังจากที่มีข่าวว่ามีกลุ่มนักวิชาการคนไทยเนี่ยเรียกร้องโกลเด้นบอยคือประติมากรรมรูปพระศิวะที่ขุดได้ที่บุรีรัมย์เปิดภาพล่าสุดวันนี้เลยค่ะหลังจากที่ส่งกลับคืนถึงแผ่นดินบ้านเกิดเมื่อวานนี้วันนี้ทางด้านของกระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมศิลปากรได้รับการประสานนะคะแล้วก็มีการนำมาจัดแสดงคือเมื่อวานนี้พอส่งกลับมาถึงนี่มีการตรวจสอบเบื้องต้นแล้ววันนี้ที่พระที่นั่งอิสราวินิจฉัยพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครมีการจัดแสดงประติมากรรมทั้ง2ชิ้นชิ้นแรกคือโกลเด้นบอยประติมากรรมสำริดรูปพระศิวะความสูงเนี่ยประมาณ 105.4 ซมและอีก1ชิ้นคือประติมากรรมรูปสตรีพนมมือคือจะมี2ชิ้นแต่ชิ้นหลักๆที่คนไทยรู้จักกันเนี่ยคือโกลเด้นบอยอีก1ชิ้นเป็น The Kneeling Female อันนี้จะเล็กกว่าหน่อยสูงประมาณสัก40กว่าซมคุณผู้ชมทั้ง2ชิ้นเนี่ยถูกขายต่อไปเรื่อยๆจนไปจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะเมโทรโพลิแทนที่สหรัฐอเมริกาหลังจากนั้นมีคนไปเจอแล้วบอกว่าเฮ้ยนี่มันเป็นสมบัติชาติของไทยนี่ก็เลยมีความพยายามล่ารายชื่อแล้วก็เรียกร้องให้ส่งคืนประติมากรรมทั้ง2ชิ้นกลับคืนมาเมื่อวานนี้มาถึงแล้วนะคะแล้ววันนี้อธิบดีกรมศิลปากรก็บอกว่ามีการตรวจสอบทั้งหมดแล้วยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์หลังจากนี้เมื่อเสร็จสิ้นพิธีการรับมอบอย่างเป็นทางการจะเปิดให้ชาวไทยได้เข้าไปชื่นชมประติมากรรมทั้ง2ชิ้นที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครลองฟังเสียงท่านอธิบดีคุณพนมบุตรค่ะวันนี้เป็นวันที่น่าดีใจแล้วก็เป็นวันที่ควรค่าแห่งการจดจำและนี่เป็นประวัติศาสตร์การได้บริวัตถุคืนที่ใช้เวลาเร็วที่สุดโกลเด้นบอยนี้มีชื่อเสียงมากๆที่เดอะเมทมีคนจากทุกมุมโลกปรารถนาจะไปดูแต่เดอะเมทได้คืนมาให้เป็นการแสดงถึงไมตรีจิตที่ดีของทั้งสองประเทศถึงแม้ว่าโบราณวัตถุในโลกนี้ทุกประเทศจะเป็นสมบัติของมนุษยชาติแต่สิ่งที่ดีที่สุดก็คือการให้โบราณวัตถุเหล่านั้นอยู่บนแผ่นดินแม่นี่ฮะคุณผู้ชมวันนี้ทางด้านของคุณสุดาวันหวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมวันนี้ก็บอกเหมือนกันนะฮะว่ารัฐบาลและก็พี่น้องคนไทยทุกคนก็แสดงความยินดีที่ได้เหมือนกับสมบัติชาติกับคืนประเทศแล้วก็บอกด้วยนะว่าการส่งมอบโบราณวัตถุ2รายการนี้กับคืนประเทศไทยแสดงให้เห็นว่าพิพิธภัณฑ์ศิลปะที่สหรัฐอเมริกาเห็นถึงความสำคัญของการได้มาอันถูกต้องของโบราณวัตถุในการครอบครองและก็ถือว่าเป็นมิตรไมตรีที่ดีมาอย่างยาวนานของไทยแล้วก็สหรัฐอเมริกาลองฟังเสียงท่านรัฐมนตรีดูฮะฉันขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ประเทศไทยได้รับมอบโบราณวัตถุสำคัญของชาติกลับมาสู่มาตุภูมิโบราณวัตถุที่ประเทศไทยได้รับมอบจากพิพิธภัณฑ์ศิลปะเมโทรโพลิแทนสหรัฐอเมริกาทั้งสองรายการนี้ถือเป็นสมบัติของประชาชนชาวไทยทุกคนเป็นที่ยอมรับว่าเป็นโบราณวัตถุชิ้นเยี่ยมที่มีคุณค่าระดับโลกนี่ค่ะไปชมกันได้นะคะน่าจะประมาณสัปดาห์นี้แหละน่าจะเปิดให้เข้าชมสมบูรณ์มากเลยอ่ะสมบูรณ์มากส่วนเรื่องที่บอกว่าเครื่องประดับอะไรหายไปจริงๆอ่ะเท่าที่เห็นมันจะเป็นแบบเหมือนกับอยู่กับชิ้นงานอยู่แล้วอะไม่ได้มีเครื่องประดับที่มาสวมเพิ่มเติมอัปเดต 5G HDF เวอร์ชันใหม่มีรางวัลใหญ่รออยู่นะครับ